สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับยามดึกดึกนะครับยามดึกดึกกับครูจอห์นนี่หรือว่าโค้ชจอห์นนี่นะครับที่หน้าเพจ Facebook โค้ชจอห์นนี่ฮิปโนเทอราพีแอนด์ NLP นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันยามดึกดึกนะครับยามดึกดึกนะด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับมาดูซิว่าเรามีหัวข้ออะไรที่มาเรียนรู้ร่วมกันบ้างนะที่แน่ๆคือการฝึกใช้นะครับ Hypnotropy Technique ในการโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนนะครับลงไปใน Subconscious ก่อนเข้านอนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองว่าเวลาเราใช้จิตของเราโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนของเราเนี่ยแนวผลลัพธ์เนี่ยเกิดขึ้นแบบจับต้องได้จริงหรือเปล่านะครับเหมือนกับที่ลูกศิษย์ครูหลายคนเขาฝึกเองนะครับจากการดูไลฟ์ครูตอนค่ำๆอย่างเงี้ยดึกๆนะครับแล้วก็นำไปต่อยอดนะครับในเรื่องของการโฟกัสเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำให้มันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้นะครับหลายคนก็ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ครูก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามาด้วยว่าสัญญาณโอไม่โอเดี๋ยวเสร็จแล้วช่วยครูแชร์คนละ2แชร์เดี๋ยวใครแชร์ครบ2แชร์แล้วช่วยพิมพ์บอกนิดนึงว่าฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วค่ะเดี๋ยวก็ครูขาเสร็จแล้วก็ส่งพลังงานบวกๆคนละ11พลังงานเดี๋ยวเสร็จพลังงานนะครับใครส่งพลังงานครบแล้วพิมพ์9รัวๆใครยังไม่คันมือก่อนนอนก็กาวเบาๆเอ้ยกาวแล้วก็บอกตัวเองนิดนึงว่าคันมือแล้วเงินเข้าไม่เชื่อลองกาวดูสินะครับถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยท่านจะพูดกรอกขู่เรามาทำไมตั้งแต่เด็กเนาะคันมือแล้วเงินเข้าแล้วเนี่ยจริงป่ะเพราะฉะนั้นเราจะพูดต่อไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าใช่ไหมพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่าให้เห็นเลยจ้าเก่าแล้วก็สั่งจิตรัวๆแรงๆเบาๆนะครับแรงๆเบาๆคืออะไรกันมันรู้สึกส่วนดังใช่ไหมนะครับอย่าเพิ่งคิดมากนะทักทายกันหน่อยนะครับครูน้ำมนต์สวัสดีครับคุณแป้งปุ่นสวัสดีครับคุณน้ำมนต์นะครับพิมพ์ก้าวมาแล้วนะจากเมืองตราดนะครับคุณน้ำนะครับสวัสดีครับคุณยุพินพิมพ์ก้ามาแล้วจากสหรัฐอเมริกานะครับบอกสัญญาณชัดแจ๋วค่ะคุณขาเป็นผู้ฟังที่ดีกับคืนนี้ขับรถค่ะโชคดีตลอดการเดินทางนะครับคุณน้ำนะพิมพ์ก้ามาแล้วบอกว่าอยู่เมืองบางกอกค่ะครูขาจริงนะก็กรุงเทพไงไม่ใช่เมืองกอกได้ไงคะครูนี่อ่านไม่ออกเลยเซ่เหรอคุณน้ำไม่ได้พูดนะกูคิดเอาเองนะครับ คุณสายนีนะครับสวัสดีครับคุณน้ำมนต์ช่วยกูแชร์ไปแล้ว2แชร์เนาะขอบคุณมากครับครูแอดสวัสดีครับคุณน้ำมนต์บอกสัญญาณชัดเจนมากค่ะนะจริงนะคุณน้ำเนี่ย2แชร์ไปทั้งโดนแล้วครูไม่เห็นหรือไงจริงดิเดี๋ยวเห็นแล้วจ้ะเห็นแล้วจ้ะเดี๋ยวครับคุณน้ำไม่ได้พูดนะกูคิดเอาเองนะครับคุณพุทธพรนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วส่งพลังงานบวกๆมาเลยคุณจ๋านัทพรอึ่งทองก็มาเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ส่งพลังงานเปล่าคุณจ๋านะครับคุณปิ้วครูมาแล้วนะครับเดี๋ยวจริงๆก็เหมือนจะพร้อมแต่3ทุ่มเนี่ยดูไปดูมาก็ไปดูเรื่องอะไรเรื่องการขุดคลองไทยรู้จักคลองไทยไหมนะครับคลองไทยที่เชื่อมระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนะครับของประเทศไทยที่มีโครงการว่าจะขุดคลองนะไม่ใช่ของคอคอดกระสมัยที่เราเรียนสมัยมัธยมแล้วนะเป็นคลองที่มีชื่อว่า 9A ใช่ไหมกำลังมีโครงการอยู่ว่าจะขุดกันหรือไม่ขุดเป็นร้อยปีแล้วอ่ะเป็นแบบไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วเนาะนะครับก็ดูแล้วรู้สึกว่าโครงการคลองที่ชื่อว่าคลองไทยที่มีนัมเบอร์ว่า 9A เนี่ยมีโอกาสน่าจะเข้าวินสูงนะครับดูแล้วก็เขาศึกษามาตั้งหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้ววันนี้นะปีนี้น่าจะได้ขุดหรือเปล่านะก็ลุ้นว่าเราจะได้เป็นประเทศที่มีคลองนะครับเชื่อมระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทยแล้วก็จะกลายเป็นท่าเรือเป็นคลองนะครับเชื่อมระหว่างซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกได้แล้วเราก็จะเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจของโลกจริงว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะไปอ่านคำทำนายของครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยจะได้เป็นผู้นำโลกเป็นแบบผู้นำเศรษฐกิจของโลกเลยจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่มานั่งดูก็มีแต่คลองนี่แหละที่จะทำให้เราแบบมีเรือจากต่างประเทศจะต้องแล่นผ่านเรานะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะไปผ่านสิงคโปร์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปผ่านที่ไหนล่ะแถวๆทางใต้ไปลึกๆอ่ะเขาก็ต้องมาผ่านที่
ประเทศไทยคลองก็กว้างประมาณ400เมตรเองนะครับไม่ได้แบบกว้างเป็นกิโลเป็นมหาสมุทรไม่ใช่ความกว้างของคลองอ่ะประมาณ400เมตรก็ประมาณครึ่งกิโลเมตรแล้วความยาวถ้าเส้น 9A ก็ประมาณ134กิโลเมตรนะครับก็โอ้ยผ่านหลายจังหวัดเลยนะครับสมมุติว่าไปเที่ยวทางฝั่งอะไรนะหัวหินใช่ไหมแล้วก็อยากจะไปเที่ยวภูเก็ตก็นั่งคลองนี้มาเลยโอ้ยดีจุงนะครับพายเรือได้ป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นะครับอ่ะส่งพลังงานบวกๆมาได้เลยนะครับคุณแป้งฝุ่นพลังงานที่1ชำระตัวเองกูดนะครับคุณน้ำมนต์พลังที่6ชำระเงินทองเงินทองก็รักฉันจริงจังมะอ่ะคุณโรบินฮูดนะพลังงานที่3จะให้ภัยตัวเองกูดครับคุณพุทธพรพลังงานที่5จะมีคนโชคดีถูกรางวัลที่1งวดวันที่2ทับ5ใช่ไหม5พฤษภาทับ62เรียบร้อยแล้วว้าวถูกรางวัลที่2ก็ไม่รู้ว่ารางวัลคืออะไรต้องจ่ายคำว่าลอตเตอรี่ด้วยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีเดี๋ยวถึงวันที่2เดือน5ขึ้นมาถึงไปถูกรางวัลจับฉลากขึ้นมาแต่ไม่ใช่ลอตเตอรี่นะคุณไม่ได้ชัดนะเนี่ยนะครับคุณตุ๊กเนโกะเข้ามาแล้วเนาะคุณยุปินพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองวันนี้ภูมิใจในตัวเองหรือยังครับถ้ายังไม่ภูมิใจพูดออกมาซะนะฉันภูมิใจในตัวเองมากๆโอ้ยแค่พูดก็ยังขนลุกเลยนะถ้าคนไม่ลุกก็ไม่รู้จะว่าไงละใช่ไหมก็คนเป็นคนไม่ลุกอะครูจะให้ดูขนลุกได้ยังไงอะจริงดิลองฝึกต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะขนลุกนะแค่ใบไม้ปลิวมาใส่คุณก็ยังรู้สึกขนลุกเลยอะอะไรจะเยอะขนาดนี้จอนนี่ก็เวลาใบไม้ปลิวก็ไม่ได้มองว่าเป็นใบไม้สิมันมองมีความรู้สึกว่าเหมือนแบงค์พันอะปลิวมาหลายใบแล้วก็โอ้ยสโลโมชั่นหล่นลงมาโอ้ยขนลุกทำไมจินตนาการไปได้ไกลเยี่ยงนี้นะจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยโอเคไหมนะครับนะอ่ะนะครับคุณปูเนี่ยพลังงานที่9จะเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็เปี่ยมด้วยพลังมากๆ good ครับคุณปิ้วพลังงานที่4จะมีความสุขได้ง่ายๆในทุกๆวันนะครับยินดีด้วยนะครับคุณนิติมาพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเอง good นะคุณจันคุณจันเป็นโปรไฟล์ใหม่ป่ะนะครับคุณจันสถิธรพลังงานที่6ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบได้อย่างง่ายดาย good นะครับครูขออันพลังงานรัวๆเดี๋ยวจะไปส่งพลังงานพื้นฐานเลยวันนี้หัวข้อของครูคือบอกต่อความโชคดีแล้วจะโชคดีไม่เชื่อก็ลองบอกต่อสิเดี๋ยวครับคุณเคยเจอข่าวคนโชคดีปะหลักนะครับแล้วคุณแชร์แบ่งปันต่อไหมเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่แบบเป็นกำลังใจเป็นพลังงานบวกๆคุณเคยแชร์ส่งต่อป่ะแล้วคุณก็มารอดูว่าที่แชร์ไปเนี่ยมันมีรีแอคอะไรกลับมาบ้างนะครับอาจจะเดี๋ยวคุณจะรู้เองล่ะเดี๋ยวว่ายิ่งบอกต่อความโชคดีและโชคดีก็เหมือนกันถ้าคุณไปบอกต่อเรื่องร้ายๆกับคนอื่นน่ะเรื่องร้ายๆมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวครับไม่ว่าคุณจะเลือกทำแบบไหนส่งต่อความโชคดีหรือส่งต่อเรื่องร้ายๆเรื่องลบๆมันเกิดผลกระทบทั้งหมดไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่าคุณเลือกที่จะส่งต่อเรื่องอะไรแค่นั้นเองเพราะถ้าคุณส่งต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะรีแอคมาหาคุณในเรื่องนั้นแน่นอนเดี๋ยวครับจงเลือกว่าคุณจะส่งต่อความโชคดีหรือว่าจงเลือกว่าคุณจะส่งต่อความโชคร้ายนี่ประเด็นวันนี้ครูพูดแค่นี้เองเดี๋ยวพูดแค่นี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราอ่านพลังงานแล้วก็ไปโฟกัสเป้าหมายเร่งด่วนนะครับลงไปในสับคอนเชียสได้เลยดีมะง่ายมะคืนนี้กะแบบครึ่งชั่วโมงแล้วนอนเลยดีป่ะอยากมากๆเลยเดี๋ยวครับพอกินข้าวเหนียวหมดไปต้องหลายโลอ่ะโอ้ยจะพูดว่าหลายโลก็เวอร์ไปนะวันนี้ทำข้าวเหนียวมูนเองรู้จักข้าวเหนียวมูนมะข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะข้าวเหนียวที่มันหวานๆอ่ะนะครับเราไปกินกับข้าวมะม่วงใช่ไหมวันนี้ก็ทำเองนะแบบอยากทำมานานละสมัยเรียนเป็นเชฟแล้วที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็อาจารย์มาสเตอร์เชฟของโรงแรมดังๆก็มาสอนทำข้าวเหนียวมูนนะครับเราก็ทำเป็นมาตั้งแต่นานแล้วแหละแต่นี้ก็อยากจะรู้ว่าเชฟจริงๆแล้วก็ทำกันยังไงนะครับก็เลยได้เทคนิคเข้ามานะครับพอทำจริงๆแล้วมันก็ง่ายๆเดี๋ยวครับครูไม่ต้องมานั่งนึ่งข้าวเหนียวเองให้เหงื่อแตกนะเพราะตอนนี้มันก็ร้อนใช่ไหมครูก็ไปซื้อข้าวเหนียวอะไปดูร้านที่ดูแล้วเม็ดข้าวเหนียวสวยๆอะที่เขานึ่งแล้วดูข้าวแล้วสวยอะเราก็ซื้อร้านนั้นซื้อมาโลนึงเดี๋ยวซื้อมาโลนึงแบบจะกินหมดโลก็กระไรอยู่ก็ไว้กินกับกินเป็นข้าวนะเป็นข้าวกับกับครึ่งโลอีกครึ่งโลก็มาทำข้าวเหนียวมูนนะครับวิธีการทำง่ายมากๆเลยใครอยากรู้มั้ยมีใครอยากรู้วิธีสูตรการทำข้าวเหนียวมูนแบบง่ายภายใน15นาทีมั้ยมีใครอยากรู้บ้างนะครับ
บางคนบอกผมง่ายกว่าครูอีก2นาทีครับทำไงเหรอเดินไปตลาดแล้วสั่งก็เลยครับซื้อข้าวเหนียว1กล่องบางคนสีได้โดนใจกับครูอีกนะหมายถึงว่าทําเองไม่ใช่เดินไปซื้อตลาดเลยครับมีใครอยากทราบมะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวจะบอกเอาไปทําเองที่บ้านนะกินกันฟินๆเลยเดี๋ยวครับกินข้าวเหนียวมูลกับอะไรได้อีกกินกับทุเรียนก็ได้กินกับผลไม้อะไรได้หมดเลยเดี๋ยวครับแต่ช่วงนี้ร้อนๆพอเรากินข้าวเหนียวมูลนี่เป็นอาหารเป็นฤทธิ์ร้อนนะครับเรากินไปแล้วเราอาจจะต้องกินอะไรเย็นๆเช่นแตงโมนะครับหรือว่ามังคุดหรือว่าน้ำมะพร้าวไปด้วยนี่ยังไม่ได้กินเลยแตงโมเดี๋ยวต้องแอบกินแล้วล่ะเพื่อให้มันดับร้อนกันนิดหนึ่งนะครับคุณน้าบอกอยากรู้อยากรู้แล้วทำไหมอ่ะนะอยากรู้ก็ไปแอบทําได้นะอ่ะซื้อข้าวเหนียวมาอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกให้นะบางคนก็ทําเป็นอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบมาสอนอะไรครับสอนคนที่ทําเป็นอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเมื่อกี้อ่านพลังงานบวกแล้วเนาะขออนุญาตแนะนําเรื่องการทําข้าวเหนียวมูลแล้วกันเพราะหน้าเนี้ยหน้าร้อนนะครับอาจจะมีมะม่วงสุกเต็มไปหมดนะเราก็เสียดายมะม่วงสุกใช่มากจะกินมะม่วงสุกเฉยมันก็ดูขาดอะไรไปใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวกูจะบอกให้นะครับถ้าเราอยากจะกินข้าวเหนียวมูลเองทําเองมูลเองเนี่ยง่ายมากๆนะคุณก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาเลยจ้ะไปดูร้านก่อนว่าร้านไหนขายข้าวเหนียวที่เขานึ่งแล้วอ่ะนะครับนึ่งแล้วมันดูเป็นเม็ดยาวๆสวยๆอ่ะเราเป็นคนไปเลือกเองนะครับไปดูว่ามันขาวๆป่ะก็ลองเปิดดูแล้วเราเคยกินอยู่แล้วเรารู้ว่าร้านเนี่ยเขานึ่งข้าวเหนียวขายเอ๊ะคุณไม่แน่ใจว่าแถวบ้านคุณเขามีนึ่งข้าวเหนียวขายป่ะน่าจะมีเด็กร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านขายข้าวเหนียวไก่ทอดก็น่าจะมีข้าวเหนียวเนาะใช่ไหมก็ซื้อมาสักครึ่งโลก็ได้นะครับซื้อมาสักครึ่งโลนึ่งแล้วเราไม่ต้องมานั่งนึ่งเองไม่ต้องมาแช่เองนะครับเขานึ่งมาแล้วนะครับเขานึ่งมาแล้วก็เอาแบบร้อนๆมาเลยนะถ้ายังไม่ร้อนเราก็ต้องอุ่นให้มันร้อนหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะวิธีการนะครับข้าวเหนียวครึ่งโลใช่ไหมครึ่งโลนี่คือกินได้ประมาณ3มื้อคนเดียวนะผมเยอะมากนะครับข้าวเหนียวครึ่งโลนึ่งสุกแล้วนะครับแล้วก็ซื้อกะทิมาสักกล่องหนึ่งหรือว่าขวดเล็กๆก็ได้กะทิที่ขายอยู่ในช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมาขวดหนึ่งขวดเล็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีขวดเล็กแล้วเราไม่ต้องซื้อเป็นกล่องเพราะเป็นกล่องเวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันเหลือจะมาไปใส่ในตู้เย็นมีโอกาสหกได้ใช่ไหมครับเราก็ซื้อเป็นขวดที่มันมีฝาเปิดขวดประมาณแค่นี้เองนะครับมีฝาเปิดแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายเนี่ยแนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายขาวจริงๆน้ำตาลทรายขาวไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายหรอกแต่ที่ต้องใส่เพราะว่าข้าวเหนียวจะได้เป็นสีขาวสวยถ้าเราใช้น้ำตาลทรายแดงข้าวเหนียวเราก็จะหมองลงไปเลยครับแต่ว่าถ้าต้องการความสวยเนี่ยใช้น้ำตาลทรายขาวแต่ถ้าต้องการเรื่องของสุขภาพเอาน้ำตาลทรายแดงนะแล้วแต่คุณแล้วกันแต่ส่วนใหญ่ที่คุณเจอเขาจะใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยก็เตรียมเกลือมาหน่อยนะครับที่สัมพันธ์น้ำมันพืชน้ำมันพืชนิดหนึ่งนะครับจะนิดหนึ่งก็คือเหมือนประมาณสักสองสามหยดก็ได้นะครับน้ำมันพืชอ่ะนะครับอ่ะเทคนิคนะครับง่ายๆเลยข้าวเหนียววางใส่ถ้วยวางใส่ถ้วยไว้นะเราซื้อมาแล้วก็เทออกจากถุงวางใส่ไว้ในถ้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มีถ้วยอีกถ้วยหนึ่งเทกะทิลงไปนะครับสักครึ่งถ้วยนะครับถ้วยก็อาจจะเท่ากันนะมีถ้วยข้าวเหนียวใช่ไหมหนึ่งถ้วยถ้วยสำหรับผสมน้ำกะทิหนึ่งถ้วยนะครับก็อาจจะขนาดเท่ากันก็ได้นะครับเทน้ำกะทิลงไปเกือบครึ่งถ้วยนะครับเกือบครึ่งถ้วยแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปสัก3ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะนะแค่ประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือนะครับเกลือสักประมาณสักหยิบนิ้วหนึ่งอ่ะครับหยิบมานิ้วหนึ่งนะครับนิ้วหนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันครับคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายนี้ละลายคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยถ้ารู้สึกว่าน้ำตาลทรายละลายช้าเราอาจจะเพิ่มกะทิลงไปอีกหน่อยนึงน้ำกะทิลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆช้าๆใจเย็นๆร่มๆเสร็จแล้วกะทิยังไม่อุ่นใช่ไหมนะครับเราก็ต้องไปอุ่นให้น้ำกะทิเนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนขึ้นมานะครับร้อนขึ้นมาพอร้อนปุ๊บเราก็เติมน้ำมันนะครับลงไปสักหนึ่งช้อนชาก็ได้ครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนน้ำมันให้เข้ากับกะทินะครับคนไปคนเสร็จแล้วข้าวนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยที่เราเตรียมเอาไว้ใช่ไหมครับมันยังร้อนอยู่นะถ้ามันยังไม่ร้อนเราต้องไปอุ่นให้มันร้อนนิดนึงเพราะถ้ามันเย็นมาเนี่ยความร้อนกับความเย็นข้าวเหนียวมันไม่ดูดน้ำเท่าไหร่นะครับคุณต้องไปทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยร้อนขึ้นมาหน่อยนึงถ้าดีก็คือยกมาจากขวดคืออุ่นแล้วนะอุ่นด้วยอะไรก็ได้คุณอุ่นด้วยเวฟก็ได้นะอุ่นด้วยเวฟก็ใส่น้ำหน่อยนึงนะครับแล้วก็เอามาตั้งไว้เสร็จแล้วคุณก็เอาน้ำกะทิที่คุณคนแล้วเนี่ย
ที่ร้อนๆเนี่ยครับเทราดลงไปในข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วแล้วคุณก็อะไรครับคนวิธีการคนข้าวเหนียวเนี่ยครับเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวแตกจากเม็ดก็คือใช้พายหรือว่าทัพพีที่เป็นแบนๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นทัพพีเหล็กเป็นทัพพีพลาสติกหรือว่าถ้าไม่มีทัพพีพลาสติกก็คุณเอามือเนี่ยใส่ถุงพลาสติกครับแล้วก็คลุกกับน้ำกะทินะครับเทน้ำกะทิเนี่ยเทให้ล้นข้าวมาหน่อยนึงให้มันแบบเหมือนมีน้ำละลายออกมาเยอะๆหน่อยคนไปเรื่อยๆครับก็คนด้วยมือเรานี่แหละนิ้วเราเนี่ยคนไปเรื่อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาฝามาปิดไว้นะครับทิ้งไว้เรื่อยๆข้าวเหนียวจะเริ่มบานดูดซึมน้ำกะทิเข้าไปเรื่อยส่วนน้ำกะทิที่อยู่ในถ้วยนี่ก็จะเหลืออยู่นะครับเราก็พอทิ้งไปสักประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีข้าวเหนียวเริ่มอืดแล้วนะครับเราก็เปิดดูโอ้บานแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน้ำก็ซึมไปหมดแล้วเราก็ตักข้าวเหนียวออกมาเลยนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิที่เหลือนะครับแล้วคุณจะไปกินกับอะไรก็ได้ง่ายไหมไม่ต้องไปนึ่งเองให้แบบปวดหัวเพราะอะไรรู้ไหมวันก่อนกูไปซื้อมาครึ่งโล70บาทข้าวเหนียวมูลนะข้าวเหนียวมูลซื้อมาครึ่งโล70บาทแต่แถวบ้านครัวเขาขายข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วอะโลละ23บาทเองเอ๊ะกูก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันเอา23บาทเนี่ยนะมาทำน้ำกะทิใส่เนี่ยขายครึ่งโลจะได้ต้อง70บาทแล้วนะฉันซื้อมา1กิโล23ครึ่งโล12บาท50ฉันเอาไปขายได้ต้อง70บาทอุ๊ยกำไรอื้อซ่าเลยนึกมาแล้วฉันไม่ต้องเป็นนึ่งอะไรให้หัวร้อนเลยซื้อมาฉันซื้อมาเลยโลละ23แล้วมาแบ่งครึ่งขายอุ๊ยฉันขายก็เหนียวมูลฉันก็รวยตายแล้วเนี่ยเออนะไม่ต้องเป็นนึ่งเองด้วยนะครับดีจุยเดี๋ยวครับดีใจมากๆเลยนะครับบางอย่างคุณก็ทำข้าวเหนียวมูนไปแล้วนะง่ายไหมง่ายมากนะครับบอกเลยลงไปทำดูส่วนความหวานความมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบคุณชอบหวานมากกว่านี้คุณอาจจะเติมน้ำตาลทรายมากกว่า3ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่คุณนะครับอ๋อแล้วก็ตอนที่เทกะทิลงไปผสมกับข้าวเนี่ยถ้าคุณอยากให้ข้าวของคุณหอมด้วยก็อาจจะใส่ใบเตยนะครับเอาใบเตยเนี่ยใส่ลงไปในข้าวตอนที่เราขยำกับคลุกกับน้ำกะทิก็ได้แล้วก็ปิดฝาให้ขึ้นอืดอ่ะให้ข้าวเหนียวขึ้นอืดคุณก็จะได้หอมใบเตยด้วยนะครับเออง่ายเนาะทำข้าวเหนียวมูนเอาไปขายได้เลยนะบอกเลยนะครับปังเวอร์มากนะทำเป็นกันละนะคุณยุพินบอกว่าเมื่อวานซื้อมา2กล่องกับครู12ลูกว่าจะทำข้าวเหนียวมะม่วงจะทดลองใช้สูตรของครูนะคะอ่าได้ครับจัดไปนะครับคุณยุพินบอกไฟเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวขับรถไปต่อใช่ไหมอ่ะนะครับมีใครแบบว่าแอบจดสูตรครูไปบ้างนะครับบางคนบอกครูขาหนูไม่รู้หนูจะฟังไปทำไมหนูไปซื้อ20บาทแถวบ้านง่ายสุดแล้วหนูไม่ต้องมานั่งคลุกข้าวเหนียวมูนให้หน่วยให้เมื่อยตุ่มมาบางคนบอกใช่ไหมเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะครูว่านะครับเออนะครับทำได้ครับข้าวเหนียวมูนง่ายสุดแล้วนะครับทำเลยนะเราไปซื้อมาครึ่งโลก็70บาทนะข้าวเหนียวที่มูนแล้วอ่ะอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อแล้วนะเราซื้อข้าวเหนียว10บาทมาก็ได้แล้วเรามามูนเองโอ้ได้เยอะมากนะครับแล้วคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับหน้าตาของข้าวเหนียวมูนฝีมือของคุณเองอ่ะนะแล้วคุณก็จะอุ๊ยอร่อยฟินเวอร์เพราะอะไรจะทำเองอ่ะจะมาว่าจะทำเองก็ต้องอร่อยใช่ป่ะเออนะครับคุณน้ำบอกอย่างนี้ต้องลองทำซะแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จัดไปเลยนะคะสัก1โลนะครับคุณพุทธพรเนี่ยครูว่าน่าจะทำได้อยู่แล้วคุณพุทธพรจากเชียงรายเนี่ยเพราะก็ทำน้ำสลงน้ำสลัดได้น่าจะทำข้าวเหนียวมูนเป็นจะมาเออเอาสูตรครูไปได้นะเออนะครับใส่น้ำมันลงไปด้วยมันจะได้ดูแบบเมื่อนๆอ่ะเป็นจะแบบเป็นมันๆอ่ะนะครับครูมีน้ำมันอะไรไม่รู้ครูใส่ไปเลยน้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มนี่ไปทอดไข่นี่แหละ ใส่ลงไปเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วมีอะไรอยู่ในบ้านแล้วก็เอาทำไปนี่แหละเลยครับคิดอะไรเยอะเรากินเองนี่สมมาไม่ได้ทำขายซะหน่อยเออเลยครับทำเองจะภูมิใจใช่ครับอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาส่งพลังงานพื้นฐานนะครับลงไปในซับคอนเชียสก่อนเข้านอนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนอาจจะหิวดึกๆข้าวเหนียวมูนสมมาเออเลยครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมเลยนะครับเตรียมทำข้าวเหนียวมูนเลยนะครับพรุ่งนี้ดิบไหมอ่ะก่อนที่เราจะส่งพลังงานพื้นฐาน6พลังงานครูขออนุญาตแชร์แป๊บนะครับเพราะยังไม่ได้แชร์เลยนะครับผ่านไป19นาทีแล้วนะครับครูขอ6พลังงานพื้นฐานนะของพวกเราทุกคนนะใครมี6พลังงานพื้นฐานแล้วก็วางให้ครูอีกหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมา
ส่งพลังงานพื้นฐานแล้วก็ต่อด้วยเป้าหมายเร่งด่วนลงไปใน subconscious นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปที่นั่นกันดีไหมคลอง 9A วันนี้คุณติดตามแต่เรื่องนี้มากเลยนะครับพอรู้สึกว่านี่แหละจะทำให้ประเทศไทยนี่พลิกฟื้นขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากๆขึ้นไปอีกนะครับไม่รู้นะความเชื่อนะครับอะไรที่ทำให้เรากลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกอ่ะมันก็น่าจะเป็นท่าเรือนะเราต้องเป็นท่าเรือเราต้องมีคลองต้องมีคลองเชื่อมระหว่างฝั่งทะเลตะวันตกกับทะเลตะวันออกนะครับตรงกับคำทำนายใช่ไหมนะครับว่าเราจะเป็นประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรืองมากๆนะแล้วก็เศรษฐกิจดีมากๆนะครับคนลุกเนาะจริงนะครับอ่ะตอนนี้กูแชร์ใกล้ครบแล้วนะครับหลายคนก็ยังทำการบ้านครูอยู่ใช่ไหมนะครับจดสกอร์ไว้นะครับว่าตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยคุณตื่นตามเวลาที่คุณกำหนดได้หรือเปล่าในการสั่งจิตของคุณนะครับคุณจะเก็บแต้มของคุณเองได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้กำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆพูดออกเสียงนะว่าทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วนะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวกูขออนุญาตปั๊บนะครับเดี๋ยวเรามาส่งพลังงานพื้นฐานนะครับก็ไปใน subconscious นะครับวันนี้ขออนุญาตไปแบบ 1.1 พลังงานเลยนะครับเหมือนเดิมนะคนไหนอยากจะได้พลังงานเต็มๆก็9จุดต่อ1พลังงานนะครับพลังงานที่1นะครูน้ำมนต์ส่งมาแล้วนะครับพลังงานที่1ฉันรักตัวเองนะพลังงานที่2ฉันภูมิใจในตัวเองพลังงานที่3ฉันให้อภัยตัวเองพลังงานที่4ฉันมีความสุขในทุกๆวันพลังงานที่5ฉันเป็นคนโชคดีพลังงานที่6ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายเราจะใช้6พลังงานนี้ต่อ9จุดนะครับต่อ9จุดนะครับต่อ9จุดจะมีอยู่เพียง2จุดเท่านั้นที่เราให้ครูให้พวกเรานึกถึงแสงสีหรือว่าจินตนาการนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับจุดที่8นะครับจุดที่8ตรงกับจักรที่6จุดนี้ให้เราจินตนาการเห็นเป็นแสงสีม่วงนะครับพุ่งเข้ามาบริเวณระหว่างคิ้วหรือว่าพุ่งออกไปก็ได้ถ้าเรานึกถึงแสงสีม่วงไม่ได้เราลองนึกถึงดอกไม้สีม่วงนะครับให้บานอยู่บริเวณนี้นะครับขนลุกเลยจุดสุดท้ายก็คือจุดที่9นะครับตรงกับจักรที่7ครูอยากให้เรานะครับลองจินตนาการเห็นเป็นลำแสงสีขาวเหมือนสปอตไลท์นะครับพุ่งตรงลงมานะครับมาที่กลางศีรษะของคุณนะครับเสร็จแล้วอะไรครับถ้าคุณนึกถึง Cosmic Energy หรือว่าลำแสงสีขาวไม่ได้ให้คุณนึกถึงดอกไม้สีขาวสักดอกหนึ่งปรากฏบริเวณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาส่งพลังงานพื้นฐานเข้าไปใน Subconscious เลยเอาให้ขนลุกนะขนลุกหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่เราเป็นคนฝึกนะครับอ่ะไปเลยกูขออนุญาตไปเร็วๆนะครับจุดที่1ฉันรักตัวเองว้าวขนลุกเลยเบอร์แรงมากๆฉันรักตัวเองเป็นแล้วกูครับฉันรักตัวเองดีมากนะครับเอาให้ขนลุกนะครับแล้วก็ใช้เสียงเป็นแบบโมโนโทนเป็นเสียงแบบราบเรียบและรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเวลาเราพูดโปรแกรมจิตหรือว่าสั่งจิตตัวเองนะครับให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ใช่รู้สึกอย่างเดียวมันต้องเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับต่อไปฉันภูมิใจในตัวเองนะครับฉันภูมิใจในตัวเองอยู่ระหว่างคิ้วนะครับสีม่วงฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองไปแล้วกูฉันภูมิใจในตัวเองมาขนลุกเบอร์แรงไหมใครขนลุกก็พิมพ์คำว่าขนลุกนะครับจุดที่3ฉันให้อภัยตัวเองนะครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีต
หมดสิ้นแล้วกูขนลุกฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากนะครับคุณให้อภัยตัวเองไปแล้วนะอ่ะจุดต่อมานะครับตรงโหนกแก้มนะฉันมีความสุขในทุกๆวันลองใช้เสียงโมโนโทนนะฉันมีความสุขในทุกๆวันกูครับขนลุกเลยฉันมีความสุขในทุกๆวันว้าวฉันมีความสุขในทุกๆวันกูอ่ะต่อไปนะครับฉันเป็นคนโชคดีว้าวฉันเป็นคนโชคดีแล้ว good ฉันเป็นคนโชคดีดีมากครับอ่ะฉันมีความสุขในทุกอ่ะฉันมีความสุขในทุกๆวันใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณลืมป่ะฉันรักตัวเองฉันภูมิใจตัวเองฉันให้อภัยตัวเองนะครับฉันมีความสุขในทุกวันฉันเป็นคนโชคดีแม่ครูเริ่มเบลอนิดนึงนะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะตอนนี้คลื่นเบต้าเป็นอัลฟาเรียบร้อยแล้วฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดาย good ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายดีมากนะครับอ่ะจุดต่อมาพลังงานที่หนึ่งเลยฉันรักตัวเอง good ฉันรักตัวเองไปแล้วว้าวขนลุกไหมฉันรักตัวเอง good อ่ะจุดต่อมาฉันภูมิใจในตัวเองครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันภูมิใจในตัวเองดีมากนะครับว่าจุดต่อมาจุดสุดท้ายนึกถึงลำแสงสีขาวหรือดอกไม้สีขาวนะครับฉันให้อภัยตัวเองนะฉันให้อภัยตัวเองว้าวฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้ว good ฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วขนลุกมาขนลุกเบอร์แรงมากๆอ่ะนะครับนี่ก็คือการส่งพลังงานพื้นฐานนะครับจริงๆเราต้องส่งแค่1พลังงานต่อ9จุดเลยนะครับก็ชำระตัวเองชำระตัวเองชำระตัวเองไปแบบเนี้ยจุดละ3รอบไปทั้งหมด9จุดนี่คือการส่งแบบเต็มๆและในการส่งแต่ละจุดนั้นนะครับให้เรารู้สึกขนลุกสัก1จุดก็ยังดีแต่เมื่อสักครู่ครูทำแบบลัดสั้นนะครับเนื่องจากเรามีเวลาน้อยขอให้เวลาพวกเราส่งเป้าหมายเร่งด่วนลงไปใน Subconscious ด้วยเทคนิคแบบตะกี้นี่เลยนะครับแบบตะกี้นี่เลยนะครับอีก2นาที2นาทีแป๊บเดียวนะครับรอบเดียวนี่คือ2นาทีเลยนะใครส่งเป้าหมายเร่งด่วนลงไปใน Subconsciousของตัวเองแล้วนะให้พิมพ์กับว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อไหนข้อไหนนั้นสำเร็จนะครับเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2สำเร็จเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่3สำเร็จนะพิมพ์ส่งเข้ามาด้วยนะครับให้เวลาอีก2นาทีนะครับ2นาทีเดี๋ยวเราจะบริกรรมแล้วก็ไปเข้านอนกันเลยเราจะทำได้ไหมเนี่ย40นาทีนะครับอยากจะได้สัก40นาทีครึ่งชั่วโมงก็ยังดีใช่มั้ยคุณจ๋านะครับณัฐพรเนี่ยพิมพ์9รัวๆมาแล้วนะครับนะคุณจ๋าบอกว่าทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาฉัน3เท่าขึ้นไปเสมอนี่เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงลองสั่งตัวเองแล้วลองพิสูจน์ดูนะว่ามา3เท่าจริงป่ะนะครับนะครับตอนนี้นะครับหลายคนก็ยังส่งพลังงานมาอยู่นะครับใครส่งเป้าหมายเร่งด่วนลงไปใน subconscious ของตัวเองแล้วให้พิมพ์คำว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อไหนที่คุณส่งไปเนี่ยให้พิมพ์ว่าเป้าหมายเร่งด่วนข้อนั้นน่ะสำเร็จนะครับคุณชัชยาในพลังงานที่4ฉันมีความสุขในทุกๆวัน good นะครับคุณน้ำนะครับเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จแล้ว good นะครับคุณพริมยังไม่ได้ดูข้อความที่ส่งมาใช่ไหมส่งพนักงานส่งพนักงานที่ไหนคะที่1ถึง6เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะหมายถึงว่าอะไรครับอ๋อส่งพลังงาน
นะครับสงสัยลืมดูใช่ไหมรีบ enter มาเลยคุณพิมพ์นะส่งพนักงานมาที่1-6เรียบร้อยแล้วนะน่าจะพิมพ์มาผิดนะครับคุณพัฒพรเนี่ยเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับคุณมนทาทิพย์สวัสดีครับฟังจากนอร์เวย์ใช่ไหมเนี่ยครูแอดเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จแล้วยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยมาขนลุกเลยโอ้ยคุณกบไม่เจอกันนานเลยสบายดีหรือเปล่ามาเนี่ยคุณกบกิติกานะครับคุณชัชยาพลังงานที่6จงปล่อยวางในทุกๆสิ่งที่เข้ามากระทบจิตได้อย่างง่ายดายกูดนะครับยินดีด้วยเหลือ1นาทีเท่านั้นนะครับอีก1นาทีนะครับคุณบินประพัฒน์นะครับเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จแล้วกูดนะครับเหลือ1นาทีนะครับในการส่งเป้าหมายเร่งด่วนลงไปใน subconscious ก่อนเขานอนนะครับคุณแพทที่เป้าหมายเร่งด่วนข้อที่1สำเร็จแล้วกูดนะครับคุณกบพิมพ์ว่าสวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณมนทาทิพย์พลังงานที่1ฉันมีความสุขขนลุกมาอ่านพลังงานแล้วขนลุกสักอีทหนึ่งดินะนะสักอีทหนึ่งหน่อยนะครับโค้ชก่อนมีมก้ามาแล้วจากเมืองสงขลานะครับคุณน้ำเป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2สำเร็จแล้วนะครับคุณพิมพ์ตพัฒน์เป้าหมายเร่งด่วนข้อที่2สำเร็จแล้วยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครบเวลาของครูที่ครูกำหนดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาส่งพลังคำบริกรรมลงไปใน subconscious ก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนวันนี้ใช้คำบริกรรมนัมพัทธะขิปปจิตตะสัพเพระหังอย่างเดียวนะครับให้ครบทั้ง9จุดจุดละ1จบให้ครบทั้ง9จุดจุดละ1จบขณะที่คุณคอร์สนั้นก็อาจจะนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก็ได้พระธรรมคำสอนก็ได้หรือแม้แต่อะไรครับองค์พระอริยสงฆ์ก็ได้นะครับปรากฏขึ้นที่ใจของคุณหรือว่าลอยอยู่เบื้องหน้าก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาส่งคำบริกรรมนะครับให้ครบ9จุดเริ่มจากจุดที่1จุดที่2 3 4 5 6 7 8 9นะครับมีแค่9จุดตรงนั้นเองทำได้ไม่ต้องไปจดนะถ้าคุณดูคลิปครูซ้ำๆเนี่ยวัน2วันทำไปแล้วแล้วก็ฝึกทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับว่างๆก็เคาะไปนี่ก็รู้แล้วว่าจุดไหนนะครับง่ายมากๆเรื่องการเคาะเราได้ผลลัพธ์บอกเลยว่าง่ายที่สุดในการใช้เทคนิคฮิปโนโทรปีเนี่ยเทคนิคนี้ง่ายมากๆในการใช้จิตโฟกัสให้เกิดพลังนะครับแต่ถ้าทำมิ่งได้ก็เป๊ะเลยนะแต่ถ้าทำมิ่งไม่ได้คุณจะรู้สึกว่ามันจะได้เร็วกว่าปกตินะครับได้เร็วกว่าปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับนมพัทธะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังนะครับพวกเราทุกคนลองกำหนดพลังจิตของตัวเองให้เกิดขึ้นด้วยการเช็คลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าให้คุณเช็คว่าคุณกำลังหายใจเข้าทางจมูกไหมนะครับหายใจออกให้คุณเช็คพลังจิตของคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณได้หายใจออกทางปากหรือเปล่าพ่นออกมาทางปากให้หมดไหมนะครับลมหมดหายใจเข้าทางจมูกครับแค่หายใจก็ขนลุกนะลมเต็มนะครับพ่นออกมาทางปากครับช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะครับดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกครับสูดลมเต็มค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับดีมากนะครับลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับอีก2รอบนะครับอีก2รอบนะหายใจเข้าหายใจออกครับหายใจเข้าหายใจออกดีมากนะครับให้คุณหลับตาลงเบาๆแล้วเริ่มเคาะจุดที่1จนครบ9จุดด้วยบทบริกรรมนัมพัทธะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังระหว่างที่คุณเคาะนั้นให้คุณลองกำหนดจิตถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก็ดีกำหนดถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีกำหนดถึงพระอริยสงฆ์ก็ดีนะครับ3 2 1หลับตาลงเบาๆนะครับ
เริ่มขอส่งพลังคำบริกรรมเข้าไปใน Subconscious ของตัวคุณได้เลยนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังอันนี้คือจุดที่หนึ่งเปลี่ยนจุดนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังเปลี่ยนจุดนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังกูดนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังดีมากครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังเปลี่ยนจุดครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังดีมากนะครับเปลี่ยนจุดนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังเปลี่ยนจุดนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังจุดสุดท้ายนะครับนะมะพะทะขิปปะจิตตะสัพเพอรหังสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราลองมาฝึกแผ่พลังงานอีกนิดนึงนะครับนึกถึงการอัญเชิญพระเข้าตัวนะด้วยบทสวดสัพเพนะครับให้คุณนึกว่าในใจของคุณนั้นมีในหัวใจคุณก็ได้มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปซ้อนเข้ามาที่หัวใจของคุณหรือว่าลอยอยู่เบื้องหน้าก็ได้เบื้องหน้าหรือว่าลอยอยู่เบื้องบนอันนี้แล้วแต่คุณจินตนาการนะครับแล้วแต่คุณจินตนาการนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิรูปนามใดมีความทุกข์คอยพ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขคอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามนั้นสามารถน้อมเอาบุญกุศลน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้จักรวาลนี้และจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนกฎจักรวาลขอให้เจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอดีความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริง
ปาฏิหาริย์นะครับมาวันนี้เราได้อะไรครับบอกต่อความโชคดีแล้วโชคดีด้วยแล้วเราก็ได้มาฝึกอะไรครับโฟกัสพลังงานพื้นฐานของพลังงานเข้าไปใน subconscious ที่สำคัญเลยครับเราก็ได้นะครับได้รู้ว่าการที่เรานะครับโฟกัสเป้าหมายเรื่องของเราตลอดเวลามันคือการลงมือทำอย่างหนึ่งเพื่อพาเราหรือว่าผลักดันตัวเราเนี้ยก้าวไปก้าวหน้าสู่ความสำเร็จอยู่ตลอดเวลานะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับ Miracle ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้มาไวไปไวมากๆเลยนะ40นาทีจริงๆด้วยทำได้แล้วล่ะนะครับสำหรับใครคืนนี้หัวจุกหมอนอย่าลืมสั่งจิตตัวเองนะครับว่าพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงแล้วลองทดสอบตัวเองดูซิว่าตื่นตามคำสั่งจิตหรือยังนะครับแล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกเนี่ยนี่ก็เป็นอานาปานสติหรือว่าถ้าคุณไม่ถนัดดูลมหายใจเข้าออกจริงๆทำได้หลายคนลูกศิษย์ครูนะครับดูอะไรครับบริกรรมนัมมะพัทธะหรือว่าพุทโธหรือว่าสัมมาอรหังก็ได้เดี๋ยวครับแล้วคุณก็รอดูว่าคุณหลับเมื่อไหร่ถ้าหลับปุ๊บเข้าฌานเมื่อนั้นอันนี้ตามแนวหลวงพ่อสิงห์ดำแล้วนะครับคืนนี้ขอทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีอยู่ในอุบุญอุกุศลนะถ้าเห็นความฝันหรือว่าจำความฝันได้ขอให้จำเป็นภาพเหตุการณ์ที่แบบเป็นเรื่องดีๆอ่ะเป็นเรื่องมงคลในชีวิตของคุณเลยเดี๋ยวครับถ้าเป็นฝันไม่ดีก็ถือว่าไปแก้กรรมในฝันแล้วกันเนาะดีมะตื่นเช้ามาก็ให้มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสเบิกบานยิ้มเยอะๆเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาเองไม่เชื่อลองยิ้มดูและก็กำมือเบาๆดูนะโอ้ยขนลุกบ๊ายบายครับ see you next time มาไวไปไวนะครับขอบคุณนะครับ